เดสเจเนอรัลที่ใจเกเรมากที่สุดแต่ร่างพยัควารีของมันก็เท่ดีนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มู่เก่งแฟนตาซีสำหรับ The Enemy ในวันนี้นะครับก็จะเป็นศัตรูจากเรื่อง Digimon Cross War กันต่อเลยนั่นก็คือ Splashmon นั่นเองครับซึ่ง Splashmon ก็เป็นขุนพล Death General ตนที่4ที่พวกไทกิได้มาต่อสู้ด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเอกลักษณ์การต่อสู้กับ Death General ตัวนี้ก็มีความผิดแปลกไปอีกแล้วครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวของ Splashmon จะมีบทบาทในตอนที่38กับ39เพราะว่าหลังจากที่จัดการกับซามิเอลมอนได้แล้วเนี่ยตอนที่37มันจะมีเรื่องราวการเจอกับยูที่เป็นน้องชายของเนเน่ก่อนครับและหลังจากนั้นเนี่ยตอน38 39ก็ต่อเนื่องกันมาเลยกับการเผชิญหน้ากับ Splashmon ซึ่งก็ไปกันสเต็ปเดิมนะครับผมว่าเราจะพูดถึงโปรไฟล์เราจะพูดถึงเซตติ้งในอนิเมะเราจะพูดถึงบทบาทการต่อสู้นะครับก่อนอื่นก็ต้องมารู้จักกับโปรไฟล์ Splashmon ดั้งเดิมก่อนเลยครับว่ามันมีข้อมูลยังไงบ้าง Splashmon จะเป็นดิจิมอนร่างสมบูรณ์รูปแบบมนุษย์สัตว์ป่าใต้น้ำประเภทไวรัสนะครับคำว่ามนุษย์สัตว์ป่าใต้น้ำนี่คือมันเอาร่างทั้ง2ของมันมาพูดรวมกันให้เป็นรูปแบบของไอ้ตัว Splashmon นะเพราะว่าตัวของมันจะมีเป็นร่างมนุษย์นะครับที่แบบว่าใส่ชุดรัดรูปนิดนึงเนาะแล้วก็จะมีเป็นร่างที่เป็นพยัคฆ์วารีนั่นก็คือเป็นเสือที่มีคุณสมบัติเป็นน้ำเลยครับซึ่งร่างหลักของมันจะเป็น2ร่างนี้นะครับแต่ว่าที่จริงแล้ว Splashmon มีความสามารถในการปลอมตัวเป็นดิจิมอนตัวอื่นได้ด้วยแต่ถ้าเป็นบทบาทในอนิเมะอันนี้เสริมให้เลยนะครับว่ามันแปลงร่างเป็นมนุษย์ยังได้เลยนะครับซึ่งตัวของเขาเป็น1ใน Big Death Star นะครับเป็นขุนพลพยัคฆ์วารีและตัวแทนพลังของเขาก็เป็นพลังธาตุน้ำหรือถ้าเป็นวันในภาษาญี่ปุ่นที่เป็นตัวแทนของพวก Death General ก็จะเป็นวันพุธนั่นเองซึ่งในความที่เป็นดิจิมอนออกแนวน้ำนะครับผมไหลซึมไปยังพื้นที่ต่างๆได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวของมันเหมาะแก่การที่จะใช้งานในแง่ของการสปายมากเลยครับซึ่งการสปายเนี่ยตัวของไอ้ Splashmon ไม่ต้องทำเองก็ได้นะครับมันมีเป็นคล้ายๆพูดวารีละกันที่มีชื่อว่า Drippin ครับซึ่ง Drippin ที่เป็นพูดวารีของเจ้า Splashmon เนี่ยมันมีความสามารถในการแทรกซึมไปยังพื้นที่ต่างๆและมันมีขนาดเล็กด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวของมันสามารถที่จะใช้ในการสอดแนมต่างๆนานาได้เพราะที่จริงแล้วก็แอบเปรียบเสมือนเป็นร่างกายส่วนหนึ่งของเจ้า Splashmon นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยตัวของมันยังเป็นดิจิมอนที่นำทัพพวกดิจิมอนไซบอร์กเป็นหลักครับซึ่งการนำทัพดิจิมอนไซบอร์กของมันนะครับคือการให้ดิจิมอนไซบอร์กที่เป็นลูกน้องนั้นน่ะรวมพลังกับริปปิ้นครับผมซึ่งริปปิ้นเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นตัวหล่อลื่นกับพวกแบบเครื่องจักรกลอะไรพวกนี้ได้ซึ่งแน่นอนว่าก็จะทำให้กองทัพดิจิมอนไซบอร์กที่เป็นลูกน้องของมันเนี่ยแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นและทีนี้อีกข้อมูลนึงที่ต้องพูดเลยก็คือริปปิ้นแต่ละอันเนี่ยจะมีคุณสมบัติไม่เหมือนกันครับริปปิ้นบางอันจะทำให้อีกฝ่ายนึงนั้นสูญเสียพลังในการต่อสู้หรืออาจจะติดสถานะผิดปกติอย่างนี้นะครับอาการร่างกายไม่ค่อยดีหรือริปปิ้นบางประเภทนะครับสามารถใช้ในการระเบิดตุ้มได้ด้วยครับและท่าไม้ตายของ Splashmon ก็จะมีอยู่4ท่าด้วยกันท่าแรกคือ Poisonous Force ครับ Poisonous Force ก็จะเป็นการใช้ Drippin ในการสาดใส่ศัตรูซึ่งจะทำให้ร่างกายของศัตรูเป็นอัมพาตนะครับผมถึงกับขยับไม่ได้เป็นชั่วโมงเลยส่วนท่าที่2นะครับผม Hydro Pressure ครับ Hydro Pressure ก็จะเป็นการยิงน้ำแรงดันสูงโจมตีใส่ฝ่ายหนึ่งเนาะและท่าที่3นะครับผมคือ Beat Drown ครับ Beat Drown นะครับจะเป็นท่าที่ทรมานศัตรูนะครับผมสามารถใช้ Drippin ในการที่จะไปครอบส่วนหัวของศัตรูและทำให้ศัตรูนั้นเหมือนจมน้ำอยู่นั่นเองครับและท่าไม้ตายสุดท้ายนะครับผมคือท่าที่ใช้ตอนมันเป็นร่างพยัคฆ์วารีนะครับนั่นก็คือไทเกอร์ไทฟูนครับเป็นท่าที่มันจะอ้าปากพุ่งเข้างับโจมตีใส่ศัตรูเนาะซึ่งจากข้อมูลที่เล่ามาหลายๆอันของ Splashmon นะครับจะมีส่วนที่ตรงกับอนิเมะเยอะเลยนะครับแต่ก็มีบางส่วนที่แบบว่าแอบจะไม่ตรงนิดนึงกันละกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูเซตติ้งของตัว Splashmon ที่อยู่ในอนิเมะบ้างครับในอนิเมะภาค Cross War นะครับก็ Splashmon เป็นตัวที่4ที่พวกไทกิต้องเจอเนาะอย่างที่บอกไปแล้วนะครับซึ่งตัวของเขาเนี่ยจะประจำอยู่ที่ Cyberland เป็นหลักครับซึ่งที่ Cyberland นั้นนะครับจะเป็นเมืองที่ออกแนวเจริญนิดนึงนะและทีนี้นะครับตัวของเขาที่อาศัยอยู่ที่ Cyberland เขาใช้ Drippin ในการที่จะควบคุมเมืองนี้เลยครับควบคุมขั้นที่1นะครับคือตอนแรกเนี่ยใช้ Drippin ทำให้พวกดิจิมอนที่เคยอาศัยอยู่ในเมืองนี้มีการไม่ไว้วางใจกันและทีนี้พอไม่ไว้วางใจกันก็เกิดการต่อสู้เรียกว่าดิจิมอนที่อยู่ที่นี่เนี่ยฆ่ากันเองนะครับจนแทบไม่เหลือใครเลยแล้วถ้าเกิดว่าเหลือเศษเหลือเดน Splashmon ก็จะเป็นคนจัดการให้อีกทีนึงครับทีนี้พอ Splashmon เขาอยู่ในที่แห่งนี้นะครับผมที่ Cyberland เนาะเขาก็จะมีการใช้ Drippin ในการที่จะควบคุมพวกดิจิมอนที่ออกเป็นแนวเครื่องจักรทั้งหลายครับซึ่งลูกน้องของเขาหลักๆที่เห็นก็จะเป็นบาซิลดรามอนนะครับจะมีเป็นแอนโดรมอนแล้วก็มีเป็นยานโฮเอมอนขนาดใหญ่นะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีเมทัลทีรานอมอนที่เป็นลูกน้องของเขาด้วยนะครับไอ้ที่บอกเป็นลูกน้องเนี่ยใช้คำว่าเป็นเครื่องจักรที่ไร้ซึ่งชีวิตเลยนะครับเป็นดิจิมอนที่ไม่ใช่ชีวิตเนาะแต่ว่าให้ดริปปิ้นนั้นเหมือนกับไปสิงอยู่ในพวกเครื่องจักรต่างๆแล้วก็มีการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ตามที่สเปรชมอนสั่งการนั่นเองครับซึ่งใช้คำว่าตัวสเปรชมอนเนี่ยนอกจากตัวเขาแล้วไม่มีใครอีกอื่นเลยนะครับเพราะอย่างดริปปิ้นอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วมันก็เป็นเหมือนกับเศษร่างแยกของตัวสเปรชมอนใช่ไหมเออเ
พราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวของเขานั้นก็เป็นผู้โดดเดี่ยวและขี้เหงานะครับอันนี้เป็นคำพูดของไทกินะที่มีการเน็บแนมสเปลชมอนว่าเอ็งอยู่ที่นี่คนเดียวและเอ็งก็ทำทุกอย่างคนเดียวอย่างเงี้ยแกคงเหงาหน้าดูเลยสินะซึ่งไอ้ข้อมูลที่บอกว่าเอาดริปปิ้นไปควบคุมพวกดิจิมอนหุ่นยนต์เมื่อกี้นะครับถ้าเป็นในของโปรไฟล์เนี่ยถามว่าทำอย่างนั้นได้ไหมทำได้แต่ว่าข้อมูลมันจะบ่งบอกไปในเชิงของการที่เอาดริปปิ้นไปเสริมแรงเคลื่อนไหวของพวกดิจิมอนไซบอร์กมากกว่าครับซึ่งเท่าที่ดูนะครับผมดริปปิ้นของที่สเปลชมอนมีการใช้งานให้เราเห็นเนี่ยก็จะมีดริปปิ้นที่ถ้าดื่มไปแล้วจะทำให้อาการไม่ดีนะครับแล้วก็จะทำให้พวกไทกิเนี่ยไม่ไว้ใจกันเองนะครับจนถึงขั้นขนาดที่ว่าชื่อตอน39เนี่ยเป็นตอนที่จะสื่อถึงว่าการล่มสลายของครอสฮาร์ดเลยถ้าเกิดว่าไทกิเนเน่แล้วก็คีดิฮาเนี่ยเขาตีกันเองนะและทีนี้ดริปปิ้นอันที่2ก็คือเป็นดริปปิ้นที่ทำให้แบบว่าผิวพรรณสว่างสดใสนะครับซึ่งพอทำอย่างนี้ปุ๊บพวกไทกิผิวพรรณผ่องใสแล้วจะทำให้เกิดอาการหลงตัวเองครับและทีนี้มันก็จะเกิดเป็นการที่ว่าไม่อยากต่อสู้อีกต่อไปแล้วหรือนอกจากนั้นดริปปิ้นในการระเบิดดริปปิ้นในการที่จะทำให้อีกฝ่ายนึงติดสถานะอัมพาตก็มีการใช้ให้เราดูทั้งหมดทั้งมวลเลยครับทีนี้เรามาพูดถึงหัวข้อการเดินทางมาถึงไซเบอร์แลนด์ของพวกไทกิเนาะซึ่งแน่นอนว่าการเดินทางตรงนี้มันมาหลังจากที่ได้เจอกับยูมาแล้วนะครับแล้วตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่ายูเป็นศัตรูของพวกเรานะเพราะว่ายูเข้าใจผิดว่าโลกดิจิตอลเนี่ยมันเป็นเหมือนเกมถ้าเกิดว่าตายก็คือไม่ได้ตายจริงๆช่วงแรกเนเน่ก็เลยอาจจะมีมุมแบบว่ารีบๆหน่อยนะครับแต่ว่าก็อยู่กับพวกไทกิเนาะจะเรียกว่าได้ความสงบกลับคืนมาก็ว่าได้ครับเมื่อเดินทางมาถึงไซเบอร์แลนด์ก็ได้รับการต้อนรับจากโฮเอมอนก่อนเลยนะครับโฮเอมอนมันก็ส่งแอนโดรมอนออกมาต่อสู้จนพวกไทกิจัดการแอนโดรมอนไปได้และทีนี้เนเน่เห็นว่าบนตัวของโฮเอมอนมันมีเป็นเหมือนเครื่องตรวจจับศัตรูแล้วก็เป็นเครื่องที่ลำเลียงไอ้พวกแอนโดรมอนออกมาต่อสู้กับศัตรูด้วยครับก็เลยทำลายเครื่องนั้นไปและทีนี้เนี่ยได้เดินทางขึ้นไปบนร่างกายของโฮเอมอนที่เป็นเครื่องจักรเนาะแล้วตรงนั้นก็ได้เจอกับเด็กสาวคนหนึ่งซึ่งชื่อรูกะครับซึ่งรูกะนี้เฉลยให้เลยนะครับว่าเขาเป็นตัวร้ายเป็นแบบดิปปินที่ไปควบคุมหุ่นยนต์ที่หน้าตาเหมือนเด็กสาวคนนี้อีกทีนึงครับซึ่งเขาก็มาทำหน้าที่จะเป็นสปายกับพวกไทกิหลอกให้ไปที่โกดังเก็บอาหารนะครับแล้วตอนแรกก็มีการใช้กับดักด้วยนะครับกับดักก็โหดโหดนะไม่ว่าจะเป็นการแบบเปิดให้ล่วงไปในหลุมหนามมีปืนเลเซอร์ยิงออกมาใช่ไหมหรือกระทั่งประตูล่วงมาทับนอกจากนั้นแล้วมีหมัดออกมาโจมตีหรือกระทั่งมีระเบิดออกมาหน้าโกดังนะครับก็โดนไปหลายดอกเหมือนกันแต่พวกไทกิเนี่ยค่อนข้างที่จะรับมือได้ดีสเปลชมอนก็เลยหัวเสียนิดนึงนะครับว่าไอ้พวกนี้มันตายยากซะเหลือเกินนั่นเนี่ยขนาดวางกับดักขนาดนี้แล้วและทีนี้เนี่ยพอเข้าไปในโกดังเก็บอาหารก็จะมีการกินอาหารกันเติมท้องนิดนึงนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเราจะได้เห็นว่าคนที่ไม่ไว้ใจรูกะเลยคือโดรูรูมอนและด้วยความที่รูกะเองนะครับก็เหมือนกับเป็นร่างแยกของสเปลชมอนเนาะมันก็เหมือนกับได้รับการสั่งการมาเลยว่าให้ทอแลให้มากที่สุดว่าจะทำให้พวกเขาแตกคอกันได้ยังไงนะครับซึ่งตอนแรกก็พาโดรูรูมอนไปขังก่อนก็ล่อออกมาได้ตัวนึงหลังจากนั้นเนี่ยสเปลชมอนเองก็จะเริ่มออกลงแล้วนะครับคือการปลอมตัวเป็นคนอื่นนะซึ่งตอนแรกก็คือปลอมตัวเป็นโดรูรูมอนมาก่อนเลยครับแล้วก็เหมือนทำทีว่าจะกลับไปอยู่กับกองทัพบากุระแล้วแต่ไทกินะครับตอนแรกเขาเชื่อใจโดรูรูมอนเต็ม 100% นะแต่เขาพอจะรู้ว่าตั้งแต่ตอนที่โดรูรูมอนสงสัยในตัวรูกะแล้วเนี่ยไทกิต้องการที่จะเอาแผนขอศัตรูออกมาก็ต้องเดินไปตามเกมศัตรูก่อนก็เลยทำใจเป็นว่าเชื่อโดรูรูมอนณเวลานั้นครับซึ่งพอเชื่อใจโดรูรูมอนเสร็จแล้วเนี่ยคิริฮะที่รู้สึกว่าไอ้โดรูรูมอนตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะไว้ใจไม่ได้นะก็เลยขอเดินทางแยกออกไปนะครับก็เหมือนกับมีปากเสียงกับไทกินิดนึงซึ่งตรงนี้เป็นแผนของไทกิด้วยนะครับว่าอยากจะให้เนเน่กับคิริฮะเนี่ยออกนอกกลุ่มไปก่อนแล้วตัวเองเนี่ยจะหาวิธีทางที่จะช่วยโดรูรูมอนก่อนเพราะว่าไอ้ที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยเป็นโดรูรูมอนตัวปลอมแน่ๆนะและระหว่างที่ตามโดรูรูมอนไปก็จะให้รีโวมอนกับคิวมอนนะครับไปตามตัวโดรูรูมอนซิว่าอยู่ไหนเพราะว่าตอนนี้น่าจะถูกจับอยู่และระหว่างการเดินทางเนเน่ก็จะถูกจับตัวไปอีกคนหนึ่งนะครับก็โดนดิปปินสีดำทำเป็นกงนะอันนี้ก็เป็นอีกความสามารถหนึ่งของดิปปินแล้วพอเนเน่ถูกจับขังไว้ปุ๊บสเปลชมอนมันก็สับตัวมาปลอมตัวเป็นเนเน่บอกว่าเข้าไปโกดังอันนึงซิโกดังนั้นน่าจะมีพวกพ้องของเราถูกจับขังไว้อยู่นะซึ่งไทกิเองก็ทำตามแผนก็คือแกล้งเชื่อสเปลชมอนไปก่อนเดินเข้าไปในโกดังนั้นแล้วทีนี้ไอ้โกดังนั้นมันมีดิปปินสีดำที่ระเบิดตุ้มได้ครับผมซึ่งก็พอเห็นระเบิดแล้วเนี่ยสเปลชมอนก็คิดว่าคุโดไทกิคงเละเป็นผงแล้วตอนนี้เหลือคนเดียวที่ต้องจัดการให้ได้นั่นก็คือคิริฮะนะครับก็ปลอมตัวเป็นไทกิแล้วทีนี้เนี่ยก็ไปหาคิริฮะบอกกับคิริฮะว่าโกดังตรงหน้าเนี่ยนะมีเนเน่ถูกจับตัวไว้แต่ว่าตอนที่ฉันบาดเจ็บอะคิริฮะนายเข้าไปช่วยคนเดียวได้ไหมตรงนี้แหละครับทำให้คิริฮะเขารู้เลยว่าเป็นไทกิตัวปลอมแน่ๆเพราะถ้าบาดเจ็บยังไงไม่มีทางให้คิริฮะเข้าไปคนเดียวยิ่งถ้าข้างในมีเนเน่มีดิจิมอนเพื่อนพ้องตัวอื่นอยู่นะไทกิไม่มีทางยอมแน่นอนนะครับคิริฮะก็จับได้แล้วก็ใช้ดิจิเมมโมรีระเบิดทำให้สเปลชมอนกลับคืนสู่ร่างเดิมพร้อมกันนั้นตอนนั้นก็คือไทกิเฉลยแล้วว่าฉันไม่ได้โดนระเบิดนะฉันให้ตัวปลอมเนี่ยเข้าไปในโกดังตามแผนของแกแต่ที่จริงแล้วฉันแอบหลบอยู่อีกมุมนึงต่างหากส่วนเนเน่ก็คือหลังจากคิวมอนลีโวมอนแล้วก็โดรูรูมอนช่วยกันเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็มาช่วยเนเน่อีกทีนึงก็มารวมทัพกันตรงนี้ได้แล้วก็ถึงเวลาที่จะต่อสู้กันแบบเต็มสตรีมแล้วนะครับซึ่งตัวของสเปลชมอนเนี่ยตอนแรกคิดว่าไม่มีลูกน้องตัวอื่นที่เป็นดิจิมอนที่มีชีวิตเลยใช่ไหมก็ไม่สงสัยเหมือนกันนะครับว่ามันจะทำการแบบบังคับดิจิครอสกับใครอ้อบังคับดิจิครอสกับดริปปิ้นซึ่งดริปปิ้นต่างๆที่มารวมร่างกับสเปลชมอนก็จะกลายเป็นสเปลชม
อนที่ตัวใหญ่มโหฬารมากยิ่งขึ้นซึ่งอันนี้เปรียบเสมือนว่าร่างแยกของมันก็กลับมาหมดแล้วนะครับพลังที่แยกออกไปก็กลับมาหมดแล้วทำให้มันเป็นดิจิมอนที่แข็งแกร่งมากโดยไอ้ร่างใหญ่นี้จะเรียกว่าสเปรชมอนดาร์กเนสโหมดก็ได้นะครับเหมือนเป็นหมดเอาจริงคล้ายๆกับไอ้พวกที่ผ่านมาแหละว่าถ้ามันรวมร่างกับดิจิมอนลูกน้องของตัวเองมันก็จะเรียกว่าดาร์กเนสโหมดอย่างนี้นะการต่อสู้กับสเปรชมอนเนี่ยก็จะมีแบบชาวมอนฟอสโฟเจตเมอร์วามอนแล้วก็เมทันเกรมอนที่ร่วมต่อสู้กันไปกันมานะครับแต่ทีนี้เนี่ยการต่อสู้ค่อนข้างจะเป็นไปอย่างยากลำบากตรงที่ว่าร่างกายของสเปรชมอนมันเป็นน้ำครับเวลาเราโจมตีอะไรที่เป็นของแข็งหรือเป็นคลื่นพลังงานที่รุนแรงหน่อยปุ๊บเนี่ยมันจะทะลุผ่านร่างไปจนหมดเลยตัวนี้ก็เลยต้องวางแผนกันซึ่งแค่ต่อสู้กับไอ้ร่างที่เป็นคนยักษ์นี่ก็ลำบากแล้วนะครับจนมันเอาจริงอ่ะกับคืนร่างพยัคฆ์วารีนะครับแล้วก็ต่อสู้กับพวกไทกิเนาะแล้วตอนนี้ความเร็วความแรงในการโจมตีของมันสูงมากแล้วการโจมตีของเราก็ไม่ได้ผลทำยังไงดีเนาะไทกิก็เลยได้แผนว่าเราต้องใช้วิธีการนี้ให้ชาวมอนวิวัฒนาการเป็นโอเมก้าชาวมอนส่วนคิริฮะให้เมทัลเกรมอนวิวัฒนาการกลายเป็นซีเกมอนทำการดับเบิลครอสกันกลายเป็นชาวมอนดีครอสครับซึ่งชาวมอนดีครอสก็ใช้ท่าไม้ตายที่มีชื่อว่าเบบิดร็อกดับเบิลครอสครับซึ่งท่านี้นะครับผมมันเป็นท่าที่เปรียบเสมือนเป็นเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์นะแล้วเปลวไฟที่โดนร่างที่เป็นน้ำเนี่ยก็ทำให้ตัวของสเปรชมอนนั้นสูญสลายไปต้องใช้คำว่าระเหยเนาะซึ่งร่างกายที่เป็นน้ำของสเปรชมอนก็ค่อยๆระเหยไปนะครับสุดท้ายก็เป็นจุดจบของสเปรชมอนซึ่งตัวนี้ก็สรุปให้อีกครั้งนึงนะครับว่าสุดท้ายสเปรชมอนจะมีการฟื้นคืนชีพขึ้นมากับพวกเดธเจเนอรัลแล้วก็มีการรวมร่างกันเป็นแกนเจเนอรัลมอนต่อสู้กับพวกไทกิตอนท้ายแล้วก็ถูกสังหารไปอีกรอบนึงครับซึ่งถ้าพูดในแง่ของความก้าวหน้าของสายสัมพันธ์ที่ผมชอบในตอนที่เผชิญหน้ากับสเปรชมอนนะคือโดโดลูมอนนั่นแหละครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะได้รู้ว่าไทกิเชื่อโดโดลูมอนตั้งแต่แรกแล้วที่เขาสงสัยในตัวรูกะใช่มั้ยนอกจากนั้นแล้วโดโดลูมอนที่จะมาแบบว่าจะกลับคืนสู่กองทัพบากุระนะแล้วก็จะหักหลังพวกไทกินะครับไทกิเองไม่เชื่อเลยครับผมและตอนท้ายก็จะบอกว่าฉันน่ะเชื่อใจนายแบบสุดฤทธิ์สุดเดชเลยนะจนกระทั่งโดโดลูมอนเนี่ยยังบอกเลยว่าไอ้คนที่เชื่อใจคนอื่นง่ายๆอย่างนายนี่มันบ้าบอจริงๆแต่ก็ยอมรับว่านายเป็นคนที่สุดยอดมากๆเลยนะคุโดไทกิก็จะเป็นแบบซีนเท่ๆของไทกิที่แบบว่าเชื่อพวกพ้องอย่างสุดฤทธิ์สุดเดชนะครับนอกจากนั้นเรื่องของการวางแผนที่จะรับมือกับสเปรชมอนนี่ก็ใช้ได้เลยนะซึ่งในฐานะบทบาทของสเปรชมอนเขาเป็นร่างสมบูรณ์เนาะแต่ว่าผมก็ไม่ได้มีการพูดคอมเมนต์เกี่ยวกับระดับของตัวเขากับลูกน้องของเขาซะหน่อยเพราะว่าลูกน้องของเขาเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะไม่ใช่ดิจิมอนจริงๆและถ้าเกิดว่าเรามองว่าเป็นดิจิมอนจริงๆแอนโดรมอนเมทัลทีราโนมอนใช่มั้ยหรือกระทั่งซิลดรามอนอย่างเงี้ยก็จะเป็นร่างโตเต็มวัยร่างสมบูรณ์กันซะเยอะครับความยากในการเผชิญหน้ากับเดธเจเนอรัลตัวนี้ก็คงเป็นเรื่องของการที่มันมีแผนเยอะนะครับแล้วมันก็จะทำให้พวกไทกิแตกคอกันใช่มั้ยค่อยๆลากไปเก็บทีละคนอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่ามีความร้ายอยู่พอสมควรนะบวกกับแง่ของการต่อสู้ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ท่าไม้ตายที่เป็นไฟนะก็ยังไม่เห็นทางเอาชนะสเปรชมอนได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับเจ้าเดธเจเนอรัลธาตุน้ำอย่างสเปรชมอนที่เป็นพยัคฆ์วารีนะผมก็รู้สึกว่ามีความเท่ประมาณนึงนะครับเท่ทั้งร่างมนุษย์ทั้งร่างพยัคฆ์วารีเลยนั่นแหละนะมันดูเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีดีไซน์เป็นภาพจำดีครับท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับบทบาทของเจ้าสเปรชมอนตัวนี้ชอบมันตรงไหนหรือไม่ชอบมันตรงไหนอะไรยังไงนะครับหรือมีข้อมูลอยากจะมาพูดคุยเสริมว่าคิดเห็นยังไงกับเดธเจเนอรัลตัวนี้ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เต็มที่เลยครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ